ราได้ศึกษาเรียนรู้จากท่านวิทยากรนะคะที่เชิญมานะคะเราก็คงพอจะเห็นภาพแล้วนะคะว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการสร้างเสริมพฤติกรรมการบริโภคนั้นมีอะไรบ้างนะคะทีนี้เราต้องมาเรียนรู้เจาะกันไปอีกนะคะว่าในแต่ละช่วงวัยนั้นมีรายละเอียดเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะเรามาดูกันนะคะขอเริ่มกันที่วัยรุ่นก่อนนะคะสำหรับปัจจัยที่เป็นจุดเด่นของวัยรุ่นได้แก่ปัจจัยด้านความรู้นะคะคือการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์และโทษรวมไปถึงแนวทางในการตัดสินใจบริโภคอาหารได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยนั้นจะพบว่าวัยรุ่นเนี่ยมีความรู้ในการบริโภคอาหารมากแต่ในปัจจุบันนี้พบว่าวัยรุ่นส่วนใหญ่มีพฤติกรรมไม่รับประทานอาหารเช้าแต่หันมารับประทานอาหารขบเคี้ยวนะคะเราจะเห็นได้ว่าบางคนมีความรู้มากก็จริงแต่การปฏิบัติไม่ได้ทำนะคะถึงรู้ไปก็ไม่มีประโยชน์นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้แล้วเราเอามาปฏิบัติมันจะเป็นผลดีกับเรามากกว่านะคะจะเห็นได้ว่าวัยรุ่นในปัจจุบันนี้มีความรู้ครบทุกอย่างนะคะแต่การกระทําก็คือทานอาหารให้ครบ5หมู่เนี่ยน้อยมากนะคะและเข้าใจว่าการรับประทานอาหารเนื้อสัตว์นะคะจะให้พลังงานและหุ่นดีเมื่อทานอาหารเสริมนะคะและบางคนก็ทานอาหารเสริมเป็นหลักโดยไม่ได้ทราบถึงผลเสียที่จะตามมาเลยว่าการซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าวนั้นจะมีผลเสียต่อร่างกายประกอบกับมีการดื่มน้ำต่อวันในปริมาณที่น้อยนะคะนี่คือปัจจัยที่สำคัญของวัยรุ่นเลยนะคะต่อไปนะคะปัจจัยด้านความเชื่อและค่านิยมยังพบอีกว่านะคะบุคคลจะมีความรู้สึกความพึงพอใจนิยมชมชอบเชื่อถือต่ออาหารชนิดนั้นๆ นะคะและยังพบว่าวัยรุ่นในปัจจุบันมักจะเลือกอาหารตามที่ตนเองต้องการนะคะส่วนใหญ่มักจะหลงเชื่อและเลือกบริโภคอาหารตามสื่อโฆษณานะคะเช่นขนมกรุบกรอบน้ำอัดลมชากาแฟและอาหารจานด่วนต่างๆนะคะมีรูปแบบการบริโภคในลักษณะที่ชอบขนมขบเคี้ยวชอบทานอาหารนอกบ้านหรือไม่ก็ซื้ออาหารมาทานเองไม่ปรุงเองค่ะและเป็นที่น่ากังวลยิ่งนักนะคะว่าวัยรุ่นไทยเนี่ยค่ะจะมีค่านิยมการเลือกรับประทานอาหารที่ผิดๆโดยเฉพาะการชอบรับประทานอาหารที่ปรุงง่ายรวดเร็วและสะดวกและนิยมทานอาหารจากต่างประเทศนะคะอาหารที่มีคุณค่าน้อยเช่นอาหารของหวานของมันของทอดและชอบดื่มเครื่องดื่มที่เป็นแอลกอฮอล์นะคะรับประทานอาหารไม่ตรงเวลาด้วยซ้ำไปในบางคนนะคะและที่สำคัญรับประทานผักและผลไม้น้อยด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะไม่เพียงแต่สื่อโฆษณาจะมีอิทธิพลต่อการบริโภคอาหารของวัยรุ่นเท่านั้นนะคะคนรอบตัวโดยเฉพาะครอบครัวเพื่อนหรือคนรักก็จะมีอิทธิพลเช่นเดียวกันค่ะจะเห็นได้ว่าวัยรุ่นนิยมรับประทานอาหารนอกบ้านมากกว่าในอดีตซึ่งจะพบในห้างสรรพสินค้าหรือร้านค้าที่มีชื่อเสียงเป็นสถานที่ได้รับความนิยมของวัยรุ่นและวัยรุ่นมักเข้าใจว่าอาหารที่แพงและดีต้องอยู่ในห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่หรืออยู่ในภัตตาคารเท่านั้นค่ะนั่นเป็นสิ่งที่เราต้องคำนึงถึงเลยนะคะปัจจัยด้านเศรษฐกิจก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญนะคะจะพบว่าพฤติกรรมการใช้จ่ายของวัยรุ่นนะคะในทุกวันนี้จะต้องมีรายได้อย่างเพียงพอในการเลือกบริโภคอาหารและรายได้เหล่านั้นก็มาจากไหนล่ะก็มาจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเขานั่นเองนะคะวัยรุ่นในปัจจุบันนี้จะเห็นได้ว่ามีการใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยเกินไปนะคะไม่ว่าจะเป็นซื้อสินค้าอุปโภคหรือบริโภคเช่นอาหารหรูๆนะคะแต่ถ้าเมื่อเปรียบเทียบกับวัยรุ่นอเมริกานะคะจะพบว่าเด็กวัยรุ่นอเมริกานั้นนะคะตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไปนะคะเมื่อเขาต้องการที่จะใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเนี่ยเขาจะซื้ออาหารที่มีราคาแพงๆเนี่ยเขาจะหารายได้พิเศษเองนะคะเพื่อหาซื้อในสิ่งที่เขาชอบค่ะและนอกจากนี้ยังพบว่าปัจจัยด้านสื่อนะคะก็คือเครื่องมือหรือสิ่งเร้าที่มีอิทธิพลทำให้เกิดพฤติกรรมการบริโภคอาหารเช่นสื่อบุคคลสื่อโฆษณาที่ได้รับจากวิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์ต่างๆนะคะหรืออินเทอร์เน็ตสิ่งเหล่านี้เนี่ยค่ะจะเป็นส่วนที่ชักนำให้วัยรุ่นเนี่ยมีการเลือกบริโภคอาหารตามกระแสนะคะโดยสื่อมีอิทธิพลต่อการกำหนดค่านิยมของวัยรุ่นเพราะว่าจะมีการเข้าถึงได้ง่ายนั่นเองค่ะแต่ถ้าเราเปรียบเทียบในอดีตที่ผ่านมานะคะก็จะพบเลยว่าเป็นการสื่อสารสองทางระหว่างผู้ส่งสารกับผู้รับสารเช่น Facebook นะคะ Instagram หรือ Twitter นะคะสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสื่อสังคมออนไลน์ที่มีอิทธิพลทำให้เกิดความต้องการซื้อสินค้าผ่านช่องทางนี้มากขึ้นในปัจจุบันนะคะทีนี้เรามาดูนะคะว่าลักษณะพฤติกรรมการบริโภคอาหารของวัยรุ่นเนี่ยค่ะจะเปลี่ยนไปมากจากในอดีตเลยนะคะส่วนใหญ่มาจากความเชื่อและค่านิยมที่ไม่ถูกต้องนะคะประกอบกับการบริโภคอาหารมักจะทำตามแฟชั่นนะคะ
ขาดความรู้และการไตร่ตรองเรื่องสุขภาพทานอาหารหวานมันเค็มมากจนเกินไปเน้นรับประทานอาหารพวกโปรตีนมากไปนะคะและนิยมดื่มน้ำอัดลมหรือน้ำหวานมากกว่าน้ำสะอาดค่ะและที่สำคัญรับประทานผักผลไม้น้อยนะคะนอกจากนี้นะคะเราจะพบว่าพฤติกรรมการบริโภคของวัยรุ่นเนี่ยนะคะส่วนใหญ่นะคะเขาทานที่การที่ทานอาหารน้อยเนี่ยค่ะหรือมีเส้นใยน้อยจะทำให้มีอาการท้องผูกและเป็นโรคอ้วนได้นะคะเพราะฉะนั้นการเลือกรับประทานอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะของวัยรุ่นนะคะทำให้เกิดภาวะโภชนาการที่ไม่เหมาะสมและวัยรุ่นเองในปัจจุบันจะพบว่ามักทานอาหารมื้อเช้าน้อยกว่ามื้ออื่นๆนะคะเป็นเพราะความเร่งรีบนะคะหรือว่าไม่มีเวลาของเขานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงเวลาเร่งด่วนของเขานะคะก็เลยจำเป็นที่จะต้องมีส่งผลกระทบต่อเขาแน่นอนจะทำให้เกิดโรคกระเพาะอาหารหรือระบบขับถ่ายที่ผิดปกติไปนะคะทำให้ร่างกายเนี่ยขาดสารอาหารได้นะคะและแถมจะพบว่าดูแก่เกินวัยด้วยค่ะภูมิต้านทานเขาจะลดลงด้วยเพราะฉะนั้นพฤติกรรมเหล่านี้ของวัยรุ่นเมื่อเวลาผ่านไปนะคะจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพเขาเป็นอย่างมากเลยนะคะทำให้เกิดโรคหรือความเจ็บป่วยต่างๆมากมายนะคะที่เราพบบ่อยๆก็เช่นโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงภาวะไขมันในเลือดสูงโรคหัวใจโรคขาดสารอาหารหรือข้อเสื่อมหรือโรคมะเร็งเป็นต้นค่ะ